พระผู้มีพระภาคผู้มีพระวาจาไพราะอย่างนี้สเสด็จมาแต่ชั้นดุสิตสู่แผ่นดินข้าพระองค์ยังไม่ได้เห็นหรือไม่ได้ยินต่อใครๆในการก่อนแต่นี้เลยพระองค์ผู้มีพระจักสุย่อมปรากฏแก่มนุษย์ทั้งหลายเหมือนปรากฏแก่โลกพร้อมด้วยเทวดาพระองค์ผู้เดียวบรรเทาความมืดได้ทั้งหมด ทรงถึงความยินดีในเนคขมมะสิทธ์ทั้งหลายมีกษัตริย์เป็นต้นเป็นอันมากมาเฝ้าพระองค์ผู้เป็นพุทธะผู้อันตัญหาและทิฏฐิไม่อาศัยแล้วผู้คงที่ไม่หลอกลวงสเสด็จมาแล้วสู่แผ่นดินณนะเมืองสังกัสสะน,นี้ด้วยปัญหามีอยู่เมื่อภิกษุเกลียดชังแต่ทุกข์ มีชาติเป็นต้นอยู่เสพที่นั่งอันสงัดคือโคนไม้ป่าช้าหรือที่นั่งอันสงัดในถ้าแห่งภูเขาในที่นอนอันเลวและประนีตความขาดกลัวซึ่งเป็นเหตุจะไม่ทําให้ภิกษุวันไหวในที่นอนและที่นั่งอันไม่มีเสียงกึกก้องนั้นมีประมาณเท่าไหร่ อันตรายในโลกของภิกษุผู้จะไปยังทิศท,ที่ไม่เคยไปซึ่งภิกษุจะพึงครอบงำเสียในที่นอนและที่นั่งอันสงัดมีประมาณเท่าไรภิกษุนั้นพึงมีถ้อยคำอย่างไรพึงมีโคจรในโลกนี้อย่างไรภิกษุผู้มีใจเด็ดเดี่ยวพึงมีศีลและวัดอย่างไรสมทานสิกขาอะไร จึงเป็นผู้มีจิตแน่วแน่มีปัญญารักษาตนมีสติพึงกำจัดมนทินของตนเหมือนในช่างทองกำจัดมนทินของทองฉะนั้นดูกระสารีบุตรถ้าว่าทำเป็นเครื่องอยู่สำราญและทำที่สมควรน,นี้ใดของภิกษุผู้เกลียดชังแต่ทุก มีชาติเป็นต้นผู้ใครจะตรัสรู้เสพอยู่ซึ่งที่นั่งและที่นอนอันสงัดมีอยู่ไซเราจะกล่าวธรรมเป็นเครื่องอยู่สำราญและธรรมที่สมควรนั่นตามที่รู้แก่เธอภิกษุผู้เป็นปราชมีสติประพฤติอยู่ในเขตแดนของตน ไม่พึงกลัวแต่ภัยห้าอย่างคือเหลือบยุงสัตว์เลื้อยคลานภาษะแห่งมนุษย์สัตว์สี่เท้าภิกษุผู้สแสวงหากุศลธรรมอยู่เนืองเนืองไม่พึงสะดุ้งแม้ต่อเหล่าชนผู้ประพฤติธ,ธรรมอื่นนอกจากสหธรรม,มิก แม้ได้เห็นเหตุการณ์อันนำมาซึ่งความขาดเป็นอันมากของชนเหล่านั้นและอันตรายเหล่าอื่นก็พึงครอบงำเสียได้ภิกษุอันภษาษะแห่งโรคคือความหิวเย็นจัดร้อนจัดถูกต้องแล้วพึงอดกลั้นได้ภิกษุนั้น เป็นผู้อันโรคเหล่านั้นถูกต้องแล้วด้วยอาการต่างๆก็ไม่ได้ทำโอกาสให้แก่อภิสังขารเป็นต้นพึงบากบั่นกระทำความเพียรให้มั่นคงไม่พึงกระทำการขโมยไม่พึงกล่าวคำมุสาพึงแผ่เมตตาไปยังหมู่สัตว์ทั้งที่สะดุ้งและมั่นคง ในการใดพึงรู้เท่าความที่ใจเป็นธรรมชาติขุนมัวในการนั้นพึงบันเทาเสียด้วยคิดว่านี้เป็นฝักฝ่ายแห่งธรรมดำไม่พึงรู้อำนาจแห่งความโกรธและการดูหมิ่นผู้อื่นพึงขุดรากเงาแห่งความโกรธ และการดูหมิ่นผู้อื่นเหล่านั้นแล้วดำรงอยู่เมื่อจะครอบงำก็พึงครอบงำความรักหรือความไม่รักเสียโดยแท้ภิกษุผู้ประกอบด้วยปีติอันงามมุ่งบุญเป็นเบื้องหน้าพึงข่มอันตรายเหล่านั้นเสียพึงครอบงำความไม่ยินดีในที่นอนอันสงัด พึงครอบงำทมอันเป็นที่ตั้งแห่งความร่ำไรทั้งสี่อย่างผู้เป็นเสขะไม่มีความกังวลเที่ยวไปพึงปราบวิตกอันเป็นที่ตั้งแห่งความร่ำไรเหล่านี้ว่าเราจักบริโภคอะไรหรือว่าเราจักบริโภคที่ไหนเมื่อคือนนี้เรานอนเป็นทุกนัก ค่ำวันนี้เราจักนอนที่ไหนภิกษุนั้นได้ข้าวและที่อยู่ในการแล้วพึงรู้จักประมาณเพื่อความสันโดษในศาสนานี้ภิกษุนั้นคุ้มครองแล้วในปัจจัยเหล่านั้นสำรวมระวังเที่ยวไปในบ้าน ถึงใครๆด่าว่าเสียดสีก็ไม่พึงกล่าววาจาหยาพึงเป็นผู้มีจักษุทอดลงและไม่พึงขนองเท้าพึงเป็นผู้ขวนขวายในฌชานเป็นผู้ตื่นอยู่โดยมากปรารบอุเบกขามีจิตตั้งมั่นดีพึงตัดเสียซึ่งธรรมเป็นที่อยู่แห่งวิตก และความขนองภิกษุผู้อันอุปปชายะเป็นต้นตักเตือนแล้วด้วยวาจาพึงเป็นผู้มีสติยินดีรับคำตักเตือนนั้นพึงทำลายตะปูคือความโกรธในสพรมจารีทั้งหลายพึงเปล่งวาจาอันเป็นกุศลไม่ให้ล่วงเวลา ไม่พึงคิดในการกล่าวติเตียนผู้อื่นต่อแต่นั้นพึงเป็นผู้มีสติศึกษาเพื่อปราบทุลีห้าอย่างในโลกครอบงำความกำหนัดยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสและผัสสะครั้นปราบความพอใจในธรรมเหล่านี้ได้แล้ว พึงเป็นผู้มีสติมีจิตหลุดพ้นด้วยดีพิจารณาธรรมอยู่โดยชอบโดยการอันสมควรมีจิตแน่วแน่พึงกำจัดความมืดเสียได้